มาวาดภาพสไตล์ paper cut ใน Procreate กันนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะแพมก็เริ่มจากการร่างภาพนะคะวันนี้ได้แรงบันดาลใจจากน้องอลิซในแดนมหัศจรรย์นะคะแต่จะเปลี่ยนเป็นน้องนิทานของเราค่ะก็วาดนะคะแล้วก็ตกแต่งในรายละเอียดต่างๆนะคะให้มีกลิ่นอายของอลิซในแดนมหัศจรรย์นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ลงสีพื้นบริเวณส่วนต่างๆนะคะโดยการแยกเป็นเลเยอร์แต่ละเลเยอร์ให้เรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จัดการเพิ่มเลเยอร์นะคะและใช้เมนูกัสเซนเบอร์นะคะและใช้เมนูกัสเซนเบอร์ในการทำให้เกิดเงาในแต่ละชั้นเหมือนกับมันลึกลงไปนะคะพร้อมกับใส่เท็กเจอร์ของกระดาษค่ะสำหรับภาพนี้นะคะแพมมีสอนในคอร์ส Procreate More ค่ะเป็นเวิร์กช็อปที่5เรื่อง Paper Cut นะคะมีเทคนิคการวาดรูปน่ารักแบบนี้ทุกวันเลยนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามไว้ด้วยนะและนี่ก็คือผลงานน่ารักของนักเรียนในคอร์สค่ะแล้วมาเรียนวาดรูปกับแพมนะคะ